ปิดรายการล่าสุดคุณแม่แตงโมเครียดจนล้มป่วยหลังโดนทัวลงโซเชียลต่างวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักหลังได้ยินคำสัมภาษณ์จากนางพนิดาศิรยุทธโยธินคุณแม่ของแตงโมนิดาที่ให้อภัยโรเบิร์ตและปอ 100% แต่ดันให้อภัยฮิปโปแค่ 50% ขอให้แอนนาอยู่นิ่งๆก่อนที่จะให้อภัยทั้งคู่ 100% ในภายหลังต่อมาก็เจอดราม่าอีกในประเด็นรับเงินเยียวยา30ล้านบาทจากปอล่าสุดนายกฤษณะศรีบุญพิมพ์สวยทนายความของคุณแม่แตงโมนิดาเผยว่าตอนนี้คุณแม่แตงโมเสียใจหนักมากที่เห็นข่าวมันมีแนวโน้มไปอีกทิศทางหนึ่งในกระแสสังคมโจมตีเรื่องเงินสินไหมทดแทน30ล้านบาทจึงทำให้คุณแม่แตงโมเกิดอาการความดันขึ้นจนล้มป่วยลงขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี้.com ขอบคุณค่ะ